ายนะเทพมันสุกนะฮะช่วงนี้เรากลับมาฮอตนะหรือยังหรือว่าฮอตออนไลน์เรื่องร้อนๆบนโลกโซเชียลจ้านะนี่ก็คู่แรกยิ้มไปได้แล้วมาต่ออีกหนึ่งคู่ดีกว่านะครับนี่คู่รัก NY ไม่ใช่นิวยอร์กนะจ๊ะณเดชน์ยาย่าจ้ะคือเรื่องของเรื่องเนี่ยนะครับถ้าได้ติดตามเขาเรียกว่าเพจของคุณแม่ของณเดชน์แม่แก้วเนี่ยนะฮะก็จะได้เห็นคุณแม่เนี่ยเขาโพสต์ภาพณเดชน์ยาย่าถ่ายรูปคู่กันแล้วก็มีโมเดลบ้านเนี่ยวางอยู่ตรงหน้านะครับซึ่งแฟนคลับเขาก็คิดกันไปไกลเลยว่าเอ๊ะตกลงคู่นี้เนี่ยกำลังวางแผนสร้างบ้านสร้างเรือนหอหรือเปล่านะครับไปสืบมานะฮะเราก็ไปสืบมาปรากฏว่าโมเดลบ้านที่เห็นอยู่ในรูปเนี่ยเป็นแปลนบ้านของพี่หนึ่งณรงค์วิทย์นักแต่งเพลงชื่อดังทางทีมข่าวของเราในเดอะเทนก็เลยโทรไปถามพี่หนึ่งนะฮะพี่หนึ่งณรงค์วิทย์เนี่ยพี่เขาก็บอกว่าแปลนบ้านที่เห็นเป็นแปลนบ้านพี่เองคือเมื่อวานเนี่ยณเดชน์ยาย่าเขาว่างก็เลยแวะมาเยี่ยมพี่หนึ่งที่บ้านแล้วก็ยืมไปถ่ายรูปนะครับซึ่งภาพนี้จริงๆพี่หนึ่งเนี่ยเขาก็ลงใน IG ของตัวเองด้วยนะพอหลายสื่อออกข่าวไปในทำนองว่าณเดชน์ยาย่ากำลังเตรียมสร้างเรือนหอพี่หนึ่งเนี่ยก็โทรกลับมาหาทีมข่าวรายการนายเอ็นเตอร์เทนด้วยนะฮะบอกว่าขอบคุณนายเอ็นเตอร์เทนนะครับที่ช่วยลงข่าวว่าแปลนบ้านจริงๆของคือของพี่หนึ่งเพราะหลายคนเนี่ยเข้าใจผิดกันไปหมดแล้วนะครับซึ่งล่าสุดเองพี่หนึ่งณรงค์วิทย์นี่ก็เอาภาพจากเหตุข่าวต่างๆมาลงใน IG ของตัวเองแล้วก็ชี้แจงไปเลยว่าพักก่อนจ้าโมเดลบ้านเนี่ยเป็นของพี่หนึ่งเองไม่ใช่เรือนหออะไรทั้งนั้นนะครับทีนี้เราก็เข้าใจตรงกันนะแม้แต่ภาพออกมามันก็ชวนให้คิดปะล่ะก็จริงฮะแต่ว่าเมื่อวานนี้ผมเนี่ยคือจริงๆรู้สึกว่าใน Facebook เองมีคนที่แชร์ภาพบรรยากาศในบ้านของพี่หนึ่งณรงค์วิทย์โหเยอะมากๆแล้วคนก็ปลื้มมากเพราะว่าบ้านเนี่ยมันให้ความรู้สึกเหมือนคล้ายๆรีสอร์ทไม่อยากออกไปไหนเลยคืออยากจะอยู่ในบ้านใช่ไหมถ้าเห็นยาย่าไปเยี่ยมแล้วผมกับพี่แป๋วก็อยากจะไปเยี่ยมบ้านพี่หนึ่งเหมือนกันนะคะก็อยากขอให้พี่หนึ่งเนี่ยนะคะช่วยเตรียมพื้นที่ว่างๆเตรียมขนมเตรียมอาหารอะไรไว้ให้เราด้วยเราอยากไปมากค่ะถ้าใบไม้ต้นไม้มีตกแล้วก็พื้นรกผมก็จะไปช่วยยินดีนะคะบ้านสวยๆนะคะไปเป็นแจ๋วให้เราสองคนยินดีค่ะโอ้ยจะขอเขาไปถึงไหนเนี่ย